สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับโน้ตวรชัยทาอีกครั้งนะฮะวันนี้โน้ตอยู่กับคันนี้ฮะเจ้าลำบึกถึกบึกบึนคันนี้ฮะเป็น Ford Ranger นะครับผมตัว 2.2 XLX XLS นะครับปี2017จดทะเบียน2018ไมล์ 50,000 โลสภาพใหม่แค่ไหนเรามาดูกันครับคันนี้นะฮะไม่ใช่ตัวเก่านะครับมันคือตัวใหม่แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ใหม่ล่าสุดมันเป็นตัว Minor Change มาจากปี2012อันนี้เป็นปี2017จดทะเบียน2018ก็คือรถผลิตปี17จดทะเบียน2018หน้าใหม่แล้วนะฮะกระจังหน้าดูครับดูความว้าวมันครับฟอร์ดสีแดงยอดฮิตเลยฮะถ้าเกิดเขาฟอร์ดรุ่นนี้ต้องทำแบบนี้ถึงจะเรียกว่ายอดฮิตนะฮะมีเดย์ไลท์นะครับมีเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่ฮิตมากครับต้องบอกว่าตัวนี้ฮิตมากๆใช้งานได้ดีประหยัดน้ำมันอันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมย้ำว่าเป็นรถเข้าใหม่ผมรีวิวรถเข้าใหม่นะตอนนี้ผมรีวิวรถเข้าใหม่ย้ำว่าเข้าใหม่นะดูตำหนิของเขาครับไม่มีให้เห็นผมเดินดู2รอบแล้วไม่มีตำหนิให้เห็นเลยครับเป็นรถใหม่คันนึงที่น่าใช้มากแล้วเจ้าของเก่าเขาใช้น้อยมากจริงๆใหม่แค่ 50,000 โลเท่านั้นนะฮะดูรอบคันครับไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับซุ้มลงซุ้มล้อเดิมหมดคันนี้พิเศษอย่างนึงตรงที่ว่าเจ้าของเก่าใส่ล้อแม็กมาให้แล้วนะครับใส่ล้อแม็กมาให้อย่างหล่อผมบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากเขาเรียกว่าสายซิ่งก็ได้จะแคมปิ้งก็ได้จะเป็นรถบ้านก็ได้เพราะคันนี้สภาพเดิมใส่แต่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับไมล์ 50,000 โลรถเดิมทั้งคันครับรถเดิมสวยเลยตัวนี้เป็น XLS เกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะต้องบอกก่อนเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษด้วยเนื่องจากเสียสั่งผมมาว่าถ้าเกิดมาทำหน้าที่แทนเขาแล้วต้องให้ราคาพิเศษแบบที่เขาให้ลูกค้าได้ด้วยผมก็เลยขอราคาพิเศษเท่าแก่มาใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมบอกเลยว่าอย่าช้าแล้วกันเอาราคานี้ไปเลยแล้วกันอย่าช้าเพราะถ้าช้าท่านอดแน่นอนเดี๋ยวดูรอบคันก่อนครับเดี๋ยวผมบอกราคาพิเศษให้รอบคันสวยมากสีเดิมนะสีเดิมแต่แค่อาจจะมีฝุ่นหน่อยคือยังไม่ล้างคือถ้าเกิดกล้องสังเกตใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเกล็ดของเมทัลลิกมันจะเป็นสีลุ้งๆครับสีลุ้งๆไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเป็นสีพิเศษส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีใครเอามาทำกันแต่ฟอร์ดทำออกมาได้สวยมากนะครับเราไปดูภายในฮะภายในใหม่ 50,000 โลใหม่มากจริงๆผมไม่รู้จะพูดคำไหนถ้าเกิดกล้องได้กลิ่นเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรู้ว่าคันนี้ใหม่แน่นอนคือคันนี้ค่อนข้างใหม่เปิดแคปได้ด้วยนะครับสภาพสวยมากสวยมากจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาให้ลูกค้าเข้าใจที่ผมบอกนะว่ามันสวยจริงๆเบาะแคปนี่ฮะผมยกให้ดูเลยว่ามันใหม่ตึงๆเลยเนี่ยดูดิใหม่ขนาดนี้ใหม่แบบใหม่เลยอ่ะยังไม่ได้ล้างด้วยเนี่ยเจ้าของเก่าเขาแทบจะแบบไม่ได้บรรทุกอะไรเลยแล้วคนก็ไม่ได้นั่งเลยอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ฮะช่องเก็บสัมภาระนี่ครับสามารถล็อกได้นะฝั่งนู้นน่ะเก็บของพวกอะไหล่พวกแม่แรงที่ถอดล้ออะไรเงี้ยครับนี่ฮะดูภายในครับดูเรือนไม้ 59,000 โลเกียร์ออโต้แอร์หนาวเลยแอร์หนาวเลยครับสวยมากใหม่มากอย่าช้าครับต้องบอกว่าอย่าช้าเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยซึ่งปกติอะตัวอื่นถ้าเป็นตัวรุ่นเดียวกันบางคันอาจจะไม่มีบางรุ่นอาจจะไม่มีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ที่เขาให้มาหมดเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้สามารถรับสายวางสายที่รถได้เลยนะครับที่พวงมาลัยกดรับสายกดวางสายได้เลยนะครับแอร์เย็นๆมีจอแสดงผลนะครับสามารถบลูทูธได้เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อนี่พอเปิดมาเนี่ยเป็นโชคแล้วนะครับคันนี้เดิมสนิทจริงๆดูทีละจุดครับเหมือนเดิมครับน็อตของแก้มไม่เคยโดนไขไม่เคยโดนไขครับเดิมทุกจุดแล้วดูดินี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องนี่มันวาวสวยงามมากเมจิจากศูนย์อยู่ตรงครบหมดนะครับไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดเม็ดอาร์คจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับใครที่อยากได้รถใช้งานเป็นกระบะบรรทุกของได้นะครับผมแนะนำคันนี้ครับเป็น Ford Ranger XLS เกียร์ออโต้ปี17จดทะเบียน2018นะฮะ 2.2 เอาราคาพิเศษไปครับ 500,000 กับ 9,000 บาทเท่านั้นครับ 509,000 บาทเท่านั้นครับใครสนใจนะฮะอย่าช้าครับยกโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์นะครับโทรมาที่วรชัยคาโทรหาโน้ตก็ได้โทรหาเท่าแก่ก็ได้ครับบริการดีเซลล์ที่นี่บริการดีเหมือนกันหมดทุกคนนะครับแล้วคันนี้จะเป็นขวัญใจในบ้านของท่านแน่นอนวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อย่าช้าแล้วกันครับเพราะว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรีบโทรมานะครับผมอยากให้รถดีๆแบบนี้
ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเอาไว้ให้ท่านเป็นผู้ใช้งานมันและดูแลเขาแทนเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับรบกวนทุกท่านนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจอย่างน้อยๆท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มันก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานทำงานกันต่อไปนะครับผมฝากคันนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้โน้ตลาไปก่อนสวัสดีครับ